คำว่ามาถูกเวลาคืออิงฟ้า อิงฟ้าไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้เก่งทางด้านกายแต่อิงฟ้ามีส่วนผสมเมื่อสัมภาษณ์ในห้องดำและสัมภาษณ์ใหม่อีกรอบยังไงคณะบริหารของ MGI ก็เลือกเขาผมไม่ได้เลือกคนเดียวพี่เลี้ยงทุกคนเลือกเขาพูดได้เลย สื่อมวลชนเลือกเขาเลือกได้พูดได้เลยเมื่อคืนมีพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวเข้าทันทีค่าตัวไม่ได้เป็นหลักล้านเดียวนะเช้านี้ลาซาด้าเข้าอิงฟ้าอีกผมถามว่าสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆผมให้คนอื่นชนะให้อิงฟ้าเป็นรองแล้วงานคนรองถาโถมมากกว่าคนที่หนึ่งคุณว่าคนที่หนึ่งจะยืนอยู่ยังไงตอบผมสิตอนนี้นะชาวบ้านชาวช่องวงการหมอลำลูกทุ่งผู้ชายจริงผู้หญิงแท้เขารับรู้เขามีความสุขกันทั้งประเทศ